สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวยูสเลปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามากันที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดเสวนาวิชาการหัวข้อมาตรการภาษียาเส้นเพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้โดยมีวิทยากรที่ร่วมเสวนาประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อรรถกิจปัจฉิมนันท์ดร.แพทย์หญิงเรืองฤดีประธานวณิชและดร.นงนุชตันติสันติวงศ์ค่ะประเด็นก็คือว่าภาครัฐจะเก็บได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับและผู้บริโภคจะลดลงหรือเปล่าต้องดูภาพรวมจากตลาดมือถือด้วยเพื่อจะได้ทันระบบการจัดการในเชิงนโยบายอย่างไรบ้างปัจจุบันอัตราการสูบยาเส้นกับบุหรี่ซิกาเรตเนี่ยค่อนข้างเท่าๆกันเนาะคิดว่าถ้าเกิดมีการปรับขึ้นตัวนี้เนี่ยภาษีเนี่ยทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่มนเองหรือยาเส้นเนี่ยมันแพงขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยลดการบริโภคลง